ขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งหอยทอดคกกันเลยครับเพื่อนๆแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมแป้งทอดกรอบ50กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งเท้ายะม่อม50กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนส่วนประกอบแป้งให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคนส่วนประกอบแป้งเข้ากันนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนะครับและตามด้วยน้ำปูนใสแช่เย็นจัด700กรัมค่อยๆทยอยเทใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็ตีแป้งให้ละลายนะครับให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับเพื่อนๆเมื่อเราคนส่วนประกอบแป้งหอยทอดคกเข้ากันนะครับให้เราพักแป้งไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำน้ำจิ้มหอยทอดคกกันเลยครับน้ำจิ้มไก่5ช้อนโต๊ะซอสพริกสีแดงชา5ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำจิ้มหอยทอดคกแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆอร่อยลงตัวเลยนะครับเมื่อเราคนเข้ากันนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำหอยทอดคกกันเลยครับส่วนประกอบหอยทอดคกของเราก็มีดังต่อไปนี้นะครับไข่ไก่หอยแมงภู่ล้างทำความสะอาดแกะไปที่เรียบร้อยนะครับต้นหอมซอยปูอัดซอยแล้วก็ถั่วงอกนะครับเพื่อนๆเมื่อเตาเราร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อเตาของเราร้อนนะครับให้เราหยอดแป้งหอยทอดคกที่เราผสมไว้นะครับพักไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปเลยครับคนแป้งทุกครั้งนะครับเวลาจะหยอดลงไปก็ให้เราหากระบวยนะครับหรือถ้วยตวงที่หยอดแล้วสะดวกนะครับในการทอดนะครับหยอดลงไปเลยครับหยอดไม่ต้องเต็มหลุมกระทะนะครับเหลือไว้ประมาณนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพื่อหยอดไข่ลงไปด้วยนะครับขั้นตอนนี้เราหยอดแป้งลงไปเลยครับในระหว่างที่เรารอแป้งเราเซตตัวนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตอกไข่2ฟองลงไปนะครับกระทะนึงเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงนะครับผสมลงไปในไข่เลยครับเมื่อตีเข้ากันนะครับเราก็พักไข่ของเราไว้ก่อนสำหรับหยอดหน้านะครับเพื่อนๆเมื่อแป้งหอยทอดคกของเราเริ่มเซตตัวเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้ใส่หอยแมงภู่ลงไปเลยครับใส่หอยหลุมละ1ตัวนะครับและตามด้วยปูอัดซอยนะครับใส่ลงไป1ชิ้นเหมือนกันนะครับหรือจะใส่ตามชอบเลยก็ได้นะครับและตามด้วยไข่ไก่นะครับที่เราผสมด้วยต้นหอมซอยนะครับโรยหน้าลงไปเลยครับเราก็จะรอจนกว่าหอยทอดของเราจะสุกกรอบนะครับเขาจะขึ้นขอบนะครับเพื่อนๆและน้ำมันของเขาจะแห้งไปเองนะครับเดี๋ยวเรารอหอยทอดคกของเราสุกเลยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรแป้งกรอบนะครับไม่อมน้ำมันเมื่อเขาสุกกรอบนะครับเขาจะล่อนออกจากกระทะไม่ติดกระทะนะครับตอนนี้หอยทอดคกของเรานะครับใช้เวลาทอดไม่นานนะครับก็สุกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแคะเขาออกจากเตากันเลยครับเดี๋ยวเรามาทำกระทะต่อไปเลยนะครับก็ให้เราเช็ดทำความสะอาดกระทะก่อนนะครับก็ให้เราหยอดน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดหอยทอดคกของเรากันให้เสร็จเลยนะครับอ
อยทอดคกของเราก็เสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบแป้งที่เราใช้นะครับได้หลายกระทะนะครับแต่นี่เราถ่ายได้2กระทะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟลงจานเลยครับสวยงามมากครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหอยทอดคกนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเราก็เสิร์ฟทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆกระทะหนึ่งนะครับเราจะทอดได้18ชิ้นนะครับเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มของเรานะครับที่เราพักไว้ในขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับถั่วงอกของเราก็ผัดกับน้ำมันพอสลดนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมหอยทอดคกกันเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเพื่อนๆหอยทอดคกของเรานะครับก็มีความกรอบอร่อยพอดีคำเลยนะครับเพื่อนๆได้รสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในนะครับแม้แต่เย็นตัวนะครับก็ยังมีความกรอบของเนื้อแป้งอยู่นะครับเพื่อนๆเราก็ทานคู่กับน้ำจิ้มหอยทอดคกของเรานะครับก็บอกเลยว่าอร่อยเข้ากันได้ด้วยดีนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารยามว่างได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูหอยทอดคกนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูหอยทอดคกก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยจริงๆครับ